พบกับ n อน้ำแข็งออนไลน์ที่งาน Food and Hotel b ลไบ c ทบางนาปกติเนี่ยนะครับคุณยิ่งรักเนี่ยนะครับจะมีเรียกว่าทีมงานหรือว่าหน้าทีมอยู่คนหนึ่งนะครับชื่อคุณสุในการเตรียมแผนงานเรื่องประชาสัมพันธ์ซึ่งคุณสุเนี่ยมสมชายรู้จักดีคือคุณสุเนี่ยเป็นผู้หญิงนะที่วันนี้ก็ไปด้วยนะคุณดุายานไปที่หน้าสาร ารดีกาแผนการยาทางการเมืองเนี่ยครับไปบอกว่าเดี๋ยวคุณยิ่งรักจะมาคุณยิ่งรักมาคุณสุเนี่ยเป็นอดีตนักข่าวทำเนียบรัฐบาลชื่อสุนิสาเป็นเมื่อก่อนเนี่ยอยู่หนังสพิมพวัฒนจักรนะในรุ่นไล่เป็นรุ่นน้องผมหน่อยที่ต้องาคุณสุนี่เป็นคนทําวิทยานิพนธ์เรื่องของพรรคเพื่อไทยที่ชนะการเลือกตั้งอย่างถล่มทลายนั่นแหละแล้วและเพราะคุณสุนี่แหละครับทําให้คุณสุยานทำให้นักข่าวที่หน้าสารดีกาวันนี้เชื่อว่าเดี๋ยว คุณยิ่งรักจะมาอีกครึ่งชั่วโมงคุณยิ่งรักจะมาอีกครึ่งชั่วโมงคุณยิ่งรักจะมาจนกระทั่งแม้กระทั่งตอนที่สารออกหมายจับแล้วนะครับครับก็บอกว่าคุณสุเนี่ยก็ไปอธิบายว่าเดี๋ยวคุณยิ่งรักจะมาเนื่องจากว่าอ่านคดีคุณบุญทรงก่ออ่านคดีคุณมงคงเสร็จเนี่ยซึ่งใช้เวลานานค,คุณยิ่งรักก็จะมาอมแต่ว่านักข่าวก็เอจริงหรือเปล่าเพราะว่าไม่น่าจะเป็นเช่นนั้นเพราะสารกำหนดให้รายงานตัวในเวลา9้านาฬิกา30นาทบครับอะไรที่ทําให้คุณสุนิยานบอกว่า เราเห็นคุณยิ่งรักจริงๆวันที่หนึ่งคือนะครับวันที่สิบสองเนี่ยแหละกูคือหลังจากวันที่หนึ่งแล้วเนี่ยนะครับ <S 1> <1> <S คุณยิ่งรักไม่ให้ผู้สื่อข่าวเข้าไปทําข่าวกิจกรรมของคุณยิ่งรักก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับเวลามีกิจกรรมอะไรเนี่ยอืทีมงานประชาสัมพันธ์จะมีการประสานผู้สื่อข่าวเพื่อให้เข้าไปทําข่าวคุณยิ่งรักครับนะ แต่คุณยิ่งรักเนี่ยหลังจากวันที่หนึ่งเนี่ยนะครับครับคุณยิ่งรักยังอยู่ไม่ได้หนีตั้งแต่วันที่หนึ่งอ่ะแต่ทําให้มันเป็นปกติว่าผู้สื่อข่าวไม่ต้องมาทําข่าวจะโพสต์ผ่านเฟซบุ๊กแล้วก็ส่งคลิปไปให้นะเพราะฉะนั้นวันที่สี่สิงหาคมคุณยิ่งรักก็โพสต์ห่วงใยพี่น้องชาว อีสานชาวสกลที่น้ำท่วมวันที่12สองิงหาเขาไปลงนามถวายพระพรอันนี้ตัวต้องอยู่แน่ไทแน่นะครับแต่ให้เกิดความเกิดชินแล้วว่าผู้สืกขาวไม่มาแล้วจนมาถึงวันที่23สมปกติตักบาทเนี่ยไอ้ที่เอามาค่อนขอดะนี่เอาเป็นตัวทั้งทั้งเถาไปใส่บาทเนี่ยปกติต้องเชิญผู้สื่อข่าวมาแต่วันนั้น ก็ไม่ได้เชิญส่งคลิปไปให้ส่งภาพและส่งคลิปทุกคนก็เข้าไปเอาใน f c e e o o o นะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะไอ้กระบวนการแบบนี้คือทำให้ตายใจเอาพูดภาษาง่ายๆําทำให้ไปแน่วันนี้ไปแน่ว่าวันที่25ไปศาลแน่เห็นไหมมาตามปกติบทเมื่อวานก็บอกว่าพี่น้องไม่ต้องมาให้กำลังใจนะอี่ฉันกำลังใจดีคือสร้างกระบวนการความรู้แต่คุณตนุอย่างนี้ไม่ใช่เฉพาะนักข่าวเชื่อนะ แม้กระทั่งพี่น้องของคุณยิ่งรักนี่ยังเชื่อคุณแปว๋วมนทาทิพย์ก็ไปศาลวันนี้อืนะครับลูกพี่อีกคนหนึ่งพลเอกชัยสยิทธิ์ก็ไปเดินทางไปพี่น้องไม่รู้เลยเหรอครับไม่รู้เห็นบอกว่าช่างแต่งผมยังไปรออยู่ที่บ้านถูกตรองตอนเช้าถูกต้องทุกอย่างถูกสร้างและถูกเตรียมให้เห็นอย่างแน่นอนว่าไม่หนีคุณสนธิญานผมก็ยัง ยังมีคำถามคาใจคุณยิ่งรักมีโอกาสนี้หลายครั้งหลายคราแต่ไม่หนีบอกว่าจะต่อสู้จนชั้นสุดท้ายถึงจะต่อสู้ไปตามรูปแบบของศาลศาลก็บอกว่าอุทธรณ์ได้แล้วทำไมคุณยิ่งรักตัดสินใจหนีแล้วทำให้ความเชื่อถือความศรัทธาของคนที่มีว่าผู้นำต้องต่อสู้เนี่ยมันมาลายหายไป คุณทักษิณน,นี่นาทีสุดท้ายที่ประเมินแล้วความไปไม่รอดไปไม่รอดตามช่องทางตามช่องทางนะผม่าต้องเรียนกลับมาที่รูปคดีแบบนี้ะนะเราต้องกลับมาที่รูปคดีแบบนี้ว่าคดีจำนำข้าวความจริงพูดกันมากเลยนะพยายามหลีกเลี่ยงไม่พูดแต่คดีจำนำข้าวเนี่ยนะโดยในทางกฎหมายเนี่ยนะครับคดีคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยตาม157นะครับมีโทษจำคุกนะตั้งแต่1ปีถึง10ปี 157เนี่ยนะครับเวลาทําผิดกฎหมายเนี่ยนะครับในทางคดีอาญาเขาเรียกว่ามีเจตนาเป็นเจตนาจะต้องทําผิดอย่างมีเจตนาครับและถ้าหนึ่งห้เนี่ยเขาเรียกว่าต้องมีเจตนาพิเศษอืมอ่ะทีนี้เนี่ยความพยายามในการที่จะต่อสู้ของทนายมาเนี่ยคือ มันไม่ได้มีเจตนาพิเศษและไม่มาไม่ดำเนินการแถลงปิดคดีหรือโดยโดยการแถลงปิดคดีของคุณยิ่งลักษณ์ซึ่งก็คล้ายๆกับคุณทักษิณแถลงในสารรัฐมนูลตอนที่บอกว่าบกพร่องโดยสุจริตทีนี้การไม่มีเจตนาพิเศษผมเรียนแบบนี้ว่าดูแล้วเนี่ยนะฮะมันคือเจตนาพิเศษแน่นอนข้อที่หนึ่งนโยบายนี้จำนำข้าวราคาน หน0 0งมื 15, บาทเข้าเปลือกย้ํานะครับท่านผู้ชมเนี่ยนะครับปกติการจำนำเนี่ยมันต้องราคาต่ำกว่าตลาด<ช>นี่ราคาตลาด11บาท <นะ S 1> ถึง12บาทจำนำหมื่นหก็ดูว่าเป็นเจตนาพิเศษหรือเปล่ามันเหมือนเนี่ยท่านผู้ชมมีทองอยู่เนี่ยนะครับบาทละ20,000ื่นท่านผู้ชมไปจำนำที่ร้านทองหรือโรงจำนำต้อง<ช>ได้1 9ื่นเก้ ถามว่าถ้ามีคนหรือรัฐบาลมารับจำนำทองสองหมื่นห้าท่านผู้ชมมาจำนำไหมและจะถ่ายคืนไหมไม่ไม่ถ่ายถอนคืนแน่นอนเนี่ยไม่ไมถ่ายถอน,ถอนเธอคืนมาแน่นอนต้องถูกต้อง,อง <laughs> เพราะฉะนั้นเจตนาพิเศษหรือไม่พิเศษแล้วครับแท้จริงนโยบายนี้ไม่ใช่นโยบายจำนำข้าวแต่เป็นนโยบายซื้อข้าวขาดนี่อันที่หนึ่งนะครับซื้อข้าวขาดอืมแล้วที่บอกว่าปล่อยปลาละเลย ในเรื่องของการทุจริตไม่ดูแลในเรื่องของการทุจริตเราก็มาดูแบบนี้มันไม่ใช่ไม่ดูแลคือความจริงเนี่ยนะคนไทยเนี่ยนะไม่รู้สึกเองตั้งแต่ต้นข้าวเนี่ยนะครับจำนำไปทุกเม็ดย้ำนะไม่มีการขายออกเลยคำถามเนี่ยนะคนไทยเอาข้าวที่ไหนมาบริโภคอ่ะนึกออกไหมฮะข้าวเขมรเนี่ยปกติถ้าจะเอาข้าวเขมรก็ต้องมีการนำเข้าอ นี่ไม่มีการนําเข้าตอนนั้นมีการเข้ามาสวมสิทธิ์ปกติวิถีชาวนาเนี่ยคุณสนธิยานคุณผู้ชมครับส่วนหนึ่งเนี่ยข้าวเนี่ยจะเก็บไว้กินอีกส่วนเนี่ยจะเก็บไว้ขายเอาไปจำนำหมื่นห้าเนี่ยเอาส่วนที่ขายไปก่อนส่วนที่เหลือกินเหลือใช้ให้ลูกเนี่ยยังเก็บไว้ในกระชังในกาในชะลอมอยู่แบบนี้คุณบาบันผมตอบได้ชาวนาเนี่ยนะมีอยู่ห้าล้านครอบครัวครับนะครับทั้งประเทศเนี่ยนะชาวนาเนี่ยนะ เป็นคนประมาณ1 5ของประเทศไอ้คนบริโภคข้าวจยมันลงสิบกว่าล้านอเอาข้าวที่ไหนมากินข้าวที่เอามากินอยู่เนี่ยนะครับก็คือไอ้ข้าวจีทูเกนี่แหละกับไอ้สองเนี่ยนะแอบขโมยขายที่เห็นไอ้ไอ้โกดังโวโวเนี่ยมันเห็นชัดรันเห็นชัดว่าข้าวเนี่ยนะทำโดยทุจริตเนี่ยดูแค่นี้และเรื่องนี้เนี่ยนะครับจบแค่นี้ไม่ได้ไอ้บริษัทค้าข้าวทั้งหลายนะ ที่ขาขายข้าวในประเทศต้องมีส่วนรับผิดชอบว่าใครไปเอาข้าวจากไหนมาขายคนไทยคําถามต่อมาว่าทําไมรัฐบาลเนี่ยนะไม่เอาข้าวจํานามาขายคนไทยอืขายก็รัฐบาลเจ๊งแล้วก็ตายเลยครับไอ้ที่ปากที่ว่าช่วยชาวนาเนี่ยเพราะข้าวเปลือกที่จำนำตันละหมื่นห้าเนี่ยนะครับพอมาสีเป็นข้าวสารเนี่ยต้นทุนข้าวขาวเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ3ามสิบาทราคาข้าวขาวที่บริโภคกันในประเทศ22บาท23บาทแพงเกิน็บาทผู้บริโภคก็ไม่ถลกหนัง หัวรัฐบาลเหรอ,อซึ่งพู้บริโภคมีมากกว่าเช่านะครับนี่เจตนาพิเศษไหมนโยบายนี้จึงเห็นชัดชัดยังไงครับว่าการกระทําทั้งสิ้นทั้งปวงเนี่ยมันมีเจตนาพิเศษเห็นได้ตั้งแต่ต้นโดยใช้สามัญสํานึกปกตินโยบายแบบนี้ถ้าไม่หยุดประเทศหายนะครับหายนะยังไงรัฐบาลประชาธิปัตย์เกิดมาเป็นรัฐบาลไม่อยากจะรับผิดชอบ ให้หมเลยหรือพลเอกประยุทธ์จันโอชาถูกโจมตีนักโหชาวนาย่าแย่แล้วไม่ไหวแล้วพลเอกประยุทธ์คิดว่าฉลาดไหมคิดว่าพลเอกประยุทธ์โง่หรอทำไมไม่รับจำนำข้าวตันละ20,000ื่นซะเลยอ่ะจะได้ช่วยชาวนาเหมือนที่คุณยิ่งรักอยากจะช่วยครับมันทําไม่ได้เพราะความเสียหายในทางการตลาดมันครับ